รู้ทันกันได้คุณผู้ชมคะจากกรณีที่เป็นข่าวนะคะแล้วก็โอ้โหเป็นที่รับรู้กันอย่างแพร่หลายค่ะในสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งแชร์คลิปเหตุการณ์ชายสูงวัยกำลังจับนะคะตัวหางแมวแล้วฟาดลงพื้นถึง2ครั้งแล้วแมวแน่นิ่งไปสุดท้ายตายด้วยภาวะเลือดออกในสมองด้วยศีรษะกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงด้วยเหตุที่ว่าแมวของเพื่อนบ้านหลุดเข้าไปในบ้านของชายสูงวัยและเห็นว่าเข้าไปข่วนเบาะรถจักรยานยนต์จนเกิดความเสียหายนะคะก็เลยมีเรื่องของในมุมนึงเรื่องของที่ชายสูงวัยไปกระทำกับแมวก็เป็นอีกประเด็นนึงแต่อีกประเด็นนึงค่ะในแง่มุมที่ว่าหากแมวหลุดเข้าไปในบ้านของคนอื่นลักษณะนี้จะถือว่าเป็นบุกรุกไหมเข้าไปแล้วถ้าเกิดไปข่วนเบาะหรือว่าไปทำข้าวของเสียหายเนี่ยทางมุมนึงทางด้านของคุณลุงเองที่ฟาดแมวไปเขาจะสามารถที่จะฟ้องร้องหรือดำเนินคดีกับทางบ้านของคนที่เลี้ยงแมวได้หรือเปล่าอ่ะมาเรียนรู้ข้อกฎหมายตรงนี้ไปด้วยกันร่วมในรายการนะคะกับทนายเจมส์นิติธรแก้วโตพี่เจมส์สวัสดีสวัสดีครับพี่เจมส์ครับอรุณสวัสดิ์ครับผมเองก็มีแมวครับพี่เจมส์แล้วเดี๋ยวนี้กำลังจะย้ายบ้านไปอยู่บ้านที่อาจจะต้องปล่อยแมวไปแล้วไปป้วนเปี้ยนบ้านคนอื่นที่กลัวแล้วอาจจะไม่เลี้ยงแบบเปิดแล้วฮะเลี้ยงขังไว้ดีกว่าแต่จากกรณีที่เกิดขึ้นมันมีหลายเคสเกิดขึ้นแบบนี้ครับครับมันมีสัตว์เลี้ยงบางบ้านแล้วกันอย่างนี้ไปสร้างความเดือดร้อนนะในกรณีคุณลุงท่านนี้โดนแมวบอกว่าไปข่วนบอกข่วนอะไรถ้าเกิดตามหลักแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของสุนัขเจ้าของแมวที่มาทำความเสียหายไม่ว่าจะเป็นขับถ่ายหรือว่าข่วนบอกหรือทำข้อของเสียหายได้ไหมครับอ๋อโอเคครับต้องพิจารณาอย่างนี้ก่อนเนาะว่าในการทำความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สองส่วนตอนนี้นะเอาแต่ภาพรวมๆส่วนแรกก็คือกระทำอยู่บนพื้นที่สาธารณะบนถนนหลวงอะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีความผิดตามพ.ร.บ.อันหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นพระราชบัญญัติผมจำชื่อไม่ได้ยาวมากเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ใช่ไหมครับไม่เกี่ยวฮะมันเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอันนี้ฉบับหนึ่งสมมติทำบนถนนหลวงนะครับเช่นปล่อยให้แมวม้าไปบนถนนหลวงอย่างนี้มีความผิดนะครับในส่วนที่สองครับถ้าเกิดเข้ามาในบ้านของเอกชนอันนี้ก็จะมีความผิดในเรื่องของพระราชบัญญัติสาธารณสุขนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพของบุคคลแล้วก็ความสะอาดนะครับไปปล่อยให้แมวเนี่ยปล่อยให้แมวของตัวเองเนี่ยไปใส่บ้านของคนอื่นนะครับอันนี้สามารถที่จะไปแจ้งฝ่ายปกครองนะฮะเพื่อให้ฝ่ายปกครองอาจจะเป็นในส่วนของปศุสัตว์อาจจะเป็นส่วนของเทศบาลอบต.นะครับเพื่อให้มาจัดการกับแมวพวกนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเจ้าที่เห็นนะครับเขาก็จะออกคำสั่งไปยังเจ้าของแมวเลยว่าให้ดำเนินการจัดการกับแมวตัวนี้นะไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนอื่นถ้าออกคำสั่งแล้วยังไม่ปฏิบัติตามคราวนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ของรัฐกับเอกชนรายนั้นแหละที่เป็นเจ้าของแมวเนี่ยที่จะดำเนินการกันครับอันนี้ทางโทษการกฎหมายสมมุติว่าแจ้งได้เมื่อสักครู่นี้พี่เจมพูดแล้วว่าช่องทางในการแจ้งแบบไหนโทษที่เจ้าของสุนัขเจ้าของสัตว์เลี้ยงเจ้าของแมวจะต้องรับเนี่ยมีอะไรบ้างครับคือในส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทษปรับอย่างเดียวเยอะไหมครับพี่โทษปรับก็ถ้าเกิดสูงสุดนะประมาณ 20,000ค่ะนะครับก็แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่เขาเรียกความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นว่ามันมากหรือมันน้อยครับนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะคือทางฝั่งของตัวผู้กระทำเองเนี่ยที่ฟาดแมวลงไปจนแมวตายเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็เข้าไปเข้าสอบปากคำแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหา2ข้อหา2ข้อหาก็คือทารุณกรรมสัตว์โทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและทำให้เสียทรัพย์นะคะก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทพร้อมทั้งจำทั้งปรับอันนี้กรณีคนที่ทำร้ายสัตว์ใช่ต้องครับถูกต้องครับคือต้องบอกงี้ก่อนว่าการทำร้ายสัตว์เนี่ยไม่ได้มีความผิดทุกกรณีนะเช่นสัตว์จะมาทำร้ายคุณแต่คุณป้องกันตัวอันนี้ได้แต่ปัญหาของคุณลุงเนี่ยผมมองเลยว่าเพราะหลักฐานมันชัดคุณลุงจะพิสูจน์ยังไงว่าคุณลุงป้องกันตัวเพราะว่าในขณะที่ภาพมันบันทึกเนี่ยแมวแน่นิ่งไปแล้วแมวเขาต่อสู้คุณลุงไม่ได้แล้วคุณลุงจะบอกว่าป้องกันตัวยังไงในเมื่อพยันตรายมันหมดไปแล้วอ่ะแมวไม่ได้ต่อสู้อ่ะแล้วปกติพวกแมวเนี่ยไล่มันก็ไปนะไหมครับพี่เจมส์เนาะแล้วแต่ไหมแล้วแต่พันธุ์อีกใช่ไหมฮะคือโดยส่วนใหญ่แล้วแมวจะไม่ค่อยยุ่งกับเราเขาจะยุ่งกับเจ้าของเท่านั้นเขาจะไม่งองแงงงองแงงกับเจ้าของแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เจ้าของเขาจะไม่ให้จับเลยเวลาอยากได้แมวเลียอยากได้ขนมหรืออยากได้ข้าวอะไรแมวบางทีถ้าเกิดไม่ใช่แมวเลี้ยงเนี่ยมันกลัวคนจะตายถูกต้องครับใช่ไหมฮะมันก็กลัวอันตรายที่เกิดขึ้นอ่ะทีนี้ครับมีคุณผู้ชมถามข้อมูลเพิ่มเติมมาพี่เจมนะน่าสนใจเหมือนกันนะคุณโมรีจิตบรรจงบอกว่าถ้าแมวเข้าบ้านที่เลี้ยงสุนัขแล้วสุนัขเนี่ยกัดแมวตัวนั้นเสียชีวิตเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของสุนัขเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในการเสียหายของแมวตัวนั้นไหมฮะผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าในพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะป้องกันความเสียหาย
นะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เจ้าของแมวปล่อยปะละเลย มันคือความประมาทเลินเล่อของเจ้าของเองนะครับที่ปล่อยให้สุนัขหรือแมวเนี่ยเข้ามาในบ้านเราแล้วสุนัขเรากัดมันก็สุนัขบ้านเราก็ต้องห่วงด้วยสัญชาตญาณของห่วงพื้นที่ของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ต้องดูก่อนว่าความเสียหายตัวนี้มันเกิดขึ้นจากการกระทำของใครครับนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของนี้เรื่องของทางนี้กันบ้างคือเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะที่เขาไปรับทราบข้อกล่าวหาอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่ทางเจ้าของแมวเนี่ยเขาเป็นคนเรียกร้องหรือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายมันมี2ส่วนฮะส่วนที่1คือตามพรบป้องกันการทารุณกรรมสัตว์หรือสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยนะครับตรงส่วนนี้เป็นคดีความผิดอันยอมความกันไม่ได้ตำรวจเห็นนะครับหรือใครเห็นการกระทำความผิดในลักษณะนี้ไปแจ้งตำรวจตำรวจต้องดำเนินคดีได้ทันทีไม่ต้องมีผู้เสียหายซะด้วยซ้ำนะครับในส่วนที่2ฮะในส่วนของการทำให้เสียทรัพย์เนี่ยอันนี้เป็นความผิดอันยอมความกันได้เจ้าของจะต้องไปแจ้งความถ้าไม่แจ้งความตำรวจไม่มีอำนาจดำเนินคดีอ๋อค่ะแล้วถ้าแบบนี้ค่ะเห็นว่าซื้อแมวมา 3,000 บาทแต่ขอเรียกค่าเสียหาย 50,000 บาทครับอันนี้สามารถเรียกได้สามารถเรียกได้ไหมอันนี้ผมในเอาจากประสบการณ์ของผมดีก่อนเนาะจากประสบการณ์ของผมเนี่ยในส่วนที่ศาลจะพิพากษาให้เนี่ยจะพิพากษาให้3ส่วนครับส่วนที่1ครับเป็นส่วนที่ราคาหรือมูลค่าของสัตว์นั้นนะครับอันนี้ถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าฉันซื้อมาราคาเท่านี้หรือราคากลางของแมวตัวเนี้ยมันซื้อขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ถ้าพิสูจน์ได้ศาลก็ให้ 3,000 บาทนี่ผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะจะมีปัญหาอีกส่วนนึงก็คือส่วนของค่ารักษาพยาบาลแมวที่เอาแมวไปรักษาในระหว่างที่ยังไม่ตายนะนะค่ารักษาพยาบาลส่วนนี้ได้นะครับส่วนที่3ครับที่เขาเรียกร้องกัน 50,000 บาทเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความเสียหายทางด้านจิตใจครับนะครับเขาบอกว่าเขาทุกข์ทนทรมานมากเลยกับการสูญเสียแมวทำให้เขาแต่มันพิสูจน์ไม่ได้มูลค่าว่าแค่ไหนศาลจะให้กรณีเดียวเองฮะคือการที่คุณทุกข์ทรมานจนจะต้องไปหาหมอนะครับไปพบจิตแพทย์ใดๆต่างๆแล้วมีใบทรงใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาอันนี้ศาลให้นะครับเพราะนั้นเนี่ยทั้ง3ส่วนเนี่ยต้องไปพิสูจน์กันว่าเจ้าของแมวได้รับความเสียหายจริงไหมแล้วจ่ายเงินไปเท่าไหร่ครับครับแต่ในส่วนตัวเนี่ยเอาจากความคิดเห็นเราสามคนนะที่นั่งคุยกันตรงนี้การทำแบบนั้นก็คือมันถือว่ารุนแรงเกินไปใช่ไหมครับพี่เคมครับมันรุนแรงเกินไปอยู่แล้วครับผมกำลังจะบอกว่าสภาพที่คุณลุงถือออกมาจากบ้านเนี่ยแมวมันนิ่งไปแล้วนะมันนิ่งไปแล้วมันต่อสู้ขัดขืนอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับยังไปฟาดลงพื้นเนี่ยอันนี้เอาแค่ว่าไม่ต้องฟาดลงพื้นอันนั้นมันจะตายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยพอฟาดลงไปพื้นปุ๊บนี่มันทันทีเลยว่าแมวน่าจะตายแน่นอนครับครับอ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวให้พี่เจมฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันเนาะในเรื่องของการดูแลสัตว์เลี้ยงตัวเองซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้อยู่ดูมันตลอดนะฮะครับคือบางทีพวกสุนัขพวกแมวบางทีก็ต้องปล่อยไปแล้วเพื่อนบ้านบางทีก็ต้องได้รับผลกระทบจากสัตว์เลี้ยงของเราด้วยเหมือนกันทีนี้แนะนำกว้างๆยังไงดีทั้งคนที่ได้รับผลกระทบและคนที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงครับพี่เจมครับในส่วนของคนที่เป็นเจ้าของสุนัขหรือแมวก็ตามเนี่ยนะครับต้องเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นว่าคนอื่นเขาไม่ได้รักหมารักแมวเหมือนเรานะครับหรือต่อให้เขารักหมารักแมวแต่ไม่ใช่หมาแมวของเขาก็ไม่ได้รักหมาแมวก็เหมือนลูกอ่ะคือลูกเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจะเลี้ยงกี่ตัวไม่มีกฎหมายกำหนดเพียงแต่คุณจะต้องห้ามไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นนะครับอันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองฮะในส่วนของคนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับควรจะต้องอาศัยช่องทางทางกฎหมายนะครับเช่นไปร้องเรียนตามหน่วยงานองค์การบริหารส่วนอบต.เทศบาลปศุสัตว์นะครับเพื่อให้มาดูแลแมวคำว่าดูแลแมวหรือว่าสัตว์ต่างๆที่เข้ามารบกวนคุณเนี่ยนะครับมันครอบคลุมหมดเลยไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณใช้ช่องทางนี้ในการจัดการกับแมวตัวนี้มันก็ไม่เกิดปัญหากับเพื่อนบ้านครับนะฮะแล้วก็ไม่เกิดปัญหากับตัวคุณด้วยนะครับแต่การที่แบบทำแบบนั้นน่ะมันพิสูจน์ลำบากไงว่าแบบเอ้ยแมวจะกัดผมครับคุณจะพิสูจน์ไงว่าแมวกำลังจะกัดคุณแล้วคุณไปจับแมวหรือแมวกำลังจะกัดเบาะรถคุณครับคุณเลยไปจับแมวออกมาฟาดนะฮะซึ่งจริงๆมันไม่จำเป็นต้องฟาดก็ได้นะเอาไม้ไล่เคาะก็หนีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทำที่เกินเหตุก็ต้องรับผลของการกระทำนั้นนะคือนะไม่ใช่แค่เรื่องของข้อกฎหมายที่โดนนะเห็นแม้คลิปหลุดคลิปออกมาเนี่ยคือสังคมก็ตัดสินคุณด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายไม่ใช่แค่เรื่องของศาลไม่ใช่เรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นแต่สังคมเนี่ยเขาก็จะดูคุณว่าคุณเป็นคนยังไงด้วยเหมือนกันและสุดท้ายมุมนึงอะค่ะเรายังคงต้องอยู่ร่วมกันในสังคมนี้เนาะบางอย่างคือคุณไม่สามารถที่จะมาผมป้องกันตัวผมต้องการที่จะทำเพราะว่าเนี่ยเขามารบกวนในบ้านแต่มุมนึงก็ใจเขาใจเราคุณผู้ชมเหมือนที่ทนายเจมส์แนะนำว่าถ้ามีปัญหาติดต่อเทศบาลในพื้นที่หรือนิติบุคคลในหมู่บ้านก็ได้คือมันมีวิธีในการจัดการหลายอย่างที่สุดท้ายมันไม่ต้องมาจบด้วยกันแบบเนี้ยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทนายเจมส์วิทยธรแก้วโตที่มาร่วมพูดคุยกับเรารู้ทันกันได้ในเช้านี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับทนายเจมส์ครับสวัสดีครับ